คือเราพูดถึงลูกสาวพูดถึงหลานสาวของโดนัลด์ทรัมป์ไปแล้วทีนี้เรามาพูดถึงเครื่องบินส่วนตัวบ้างดีกว่าของโดนัลด์ทรัมป์อีกวันเราโชว์แล้วใช่ไหมนี่เราโชว์แค่ข้างนอกแต่วันนี้เนี่ยเราจะแบบเจาะลึกเลยเจาะลึกเข้าไปข้างในต้องถามส่วนตัวต้องถามว่าทำไมเราถึงนำเสนอเรื่องนี้คุณผู้ชมเพราะว่าหลายคนตอนที่เห็นคลิปเนี่ยที่เราแชร์กันเนี่ยเขาบอกว่าเฮ้ยวูดดี้ทีมงานตื่นมาคุยพาเข้าไปทัวร์หน่อยได้ไหมว่าข้างในมันเป็นยังไงนี่เราจัดให้ตัวเองเลยใช่ไหมจัดให้เลยคือในแง่ของสื่อไทยเนี่ยไม่ค่อยมีคนได้ทำครับแต่เดี๋ยวเราจะทำให้คุณผู้ชมเป็นพิเศษขอเวลาสัก2นาทีนะหายใจเข้าลึกๆนะฮะหายใจเข้าลึกๆต้องบอกว่าเศรษฐีคนนี้เนี่ยเศรษฐีคนนี้เนี่ยเขามีเงินมานานแล้วนะฮะอย่าให้ต่อมกิเลสมันขึ้นมาเด็ดขาดกดมันไว้ต้องอยู่อย่างพอเพียงนะฮะนะอันนี้เราดูไว้ว่าเขาโอเคถ้าคุณมีมอไซค์หรือว่าคุณมีรถเล็กๆคุณก็พอเพียงพอเพียงนะครับอย่าไปคิดไกลขนาดนี้นะเพราะอันนี้เขามหาเศรษฐีระดับเรามาทัวร์ภายในของเครื่องบินโดนัลด์ทรัมป์ลำนี้กันดีกว่าธัญญาครับอันนี้เป็น Boeing นะคะ757มูลค่า80ล้านดอลลาร์ค่ะคุณเป็นเงินไทยครับแจ็คคือเงินไทยนี่ก็ประมาณ 2,800 ล้านบาทครับผมใช่พ่อทำ 2,800 ล้านบาทโอ้โหพ่อ 2,800 เป็นพ่ออะไรนะเป็นพ่อดีกว่าผมก็ชอบเขาครับคุณทำตอนนี้ผมชอบคุณแล้วคุณรวยมาก 2,800 ล้านบาทนะคะทำไมรวยซึ่งเครื่องบินนี้มีชื่อว่าอะไรรู้ไหมชื่อว่าอะไรครับมิสเตอร์ทรัมป์โอ้ชื่อเขาเองเลยชื่อเองเลยมิสเตอร์ทรัมป์มิสเตอร์วูดดี้ต้องมีพี่สักวันครับผมนี่นะคะมีห้องพักสำหรับผู้โดยสารจำนวน43คนนี้อยู่บนเครื่องด้วยเลยไหมเนี่ยแจ็คผมว่าถ้าเครื่องบินกับคนนี้ผมเลือกคนนี้นะครับคือต้องบอกว่าเฟอร์นิเจอร์ข้างในเนี่ยหรูหรามากโซฟาเนี่ยบุหนังอย่างดีนะคะแล้วก็มีเดี๋ยวค่อยดูอันนี้ก็จะมีทีวีประจำจอทัชสกรีนได้ใช่ค่ะเป็นทัชสกรีนนะคะแล้วก็จะมีโต๊ะทานอาหารคือสามารถทานอาหารเย็นแบบครอบครัวได้นะคะแล้วก็มีห้องฉายหนังด้วยนะคะแล้วก็เป็นทัชสกรีนคอนโทรลนั่นเองนะคะอย่างนี้พี่วุฒิอย่างนี้ผมถามหน่อยถ้าก็เป็นโซฟาเขาจะต้องรัดเข็มขัดไหมรัดใช่ไหมเห็นโซฟาด้านขวานะฮะมันจะมีที่รัดเข็มขัดอันนี้เขาแอปกินให้เราดูหรือว่ายังไงเนี่ยเป็นโมเดลรู้ว่าตอนนี้คุณทำมานั่งตรงนี้คือไม่ว่าคุณจะมีเตียงหรือคุณจะเป็นโซฟาเนี่ยอย่างเช่นใน Air Force One ของประธานาธิบดีก็ต้องมีเข็มขัดมีเข็มขัดนะแต่มันอาจจะซ่อนอยู่อะไรประมาณนี้นะครับทรัมป์ก็ใช้เครื่องนี้บินไปทั่วโลกเลยแล้วครับครับและคาดว่าถ้าจะมาเมืองไทยใช่ไหมในอนาคตก็โอ้โทษทีไม่แต่ว่าใช้เครื่องนี้ไม่ได้แล้วใช่ๆต้องใช้ Air Force One ลืมไปเป็นประธานาธิบดีต้อง Air Force One นะคะนี่ก็ให้ครอบครัวใช้ไปนะคะอันนี้เป็นหลานของเขาหรือว่าเป็นนางแบบประจำเครื่องหรือยังไงฮะเออนั่นน่ะสินางแบบว่าน่าจะนางแบบเป็นพริตตี้ประจำเครื่องบินทรัมป์นะฮะนี่ยังไม่หมดนะยังมีห้องนอนส่วนตัวนะคะห้องนอนส่วนตัวมีเตียงขนาดใหญ่พร้อมหมอนไซส์พิเศษ2ห้องนอนอ๋อทรัมป์กับแมเลเนียก็นอนตรงนี้แหละทรัมป์แมเลเนียหรือว่าพริตตี้ครับผมทรัมป์กับแมเลเนียแต่ก็ไม่แน่นะไม่แน่นะเพราะคุณทรัมป์เขาชัดเจนว่าสาวๆคนไหนที่เข้ามาในบริเวณของเขาเนี่ยจะหลงไหลเข้าหมดเลยทุกคนถูกต้องครับผมเขาจะต้องเป็นคนที่แบบมีเสน่ห์เนาะ 2,800 ล้านบาทไทยใช่นี่ยังไม่หมดแค่นั้นมีห้องน้ำครับห้องน้ำเนี่ยอ่างล้างหน้าเคลือบด้วยทองค่ะแล้วก็อะไรครับคุณทำเพื่ออะไรเนี่ยเคลือบทำไมพื้นห้องน้ำเนี่ยใช้หินอ่อนแต่ว่าตรงอ่างเนี่ยแหละที่เป็นทองคำแท้เนี่ยโอ้โหมันขนาดนี้แล้ว คือเขาบอกว่าเครื่องบินลำนี้เขาตกแต่งให้รู้สึกเหมือนแบบอยู่ในโรงแรมระดับ5ดาวเลยทีเดียวนะคะแล้วก็เครื่องบินลำนี้เนี่ยมีมาตั้งแต่ปี2554สักวันเราจะได้ขึ้นสักวันต้องถามหมอกิจนะสักวันเดี๋ยวจะไปสัมภาษณ์เมลานีบนเครื่องนี้แหละครับนะว่าทรัมป์เท่าที่ทราบกุมภาแล้วจะไม่ใช้เครื่องนี้ละทรัมป์จะเดินทางต่อจริงๆไปนะครับคุณผู้ชมจะใช้แค่เครื่อง Air Force One ของทุกๆประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาใช่ค่ะจะใช้เครื่องนี้มีข่าวจะมาแชร์คุณผู้ชมฟังเช้าวันนี้ในรายการตื่นมาคุยเกี่ยวกับเรื่องของทรัมป์เนี่ยนะฮะตั้งแต่มีการประท้วงมีคนโวยเยอะมากที่อเมริกาจนกระทั่งตอนนี้อาคารต่างๆในอเมริกาที่เป็นอาคารของทรัมป์ที่ชื่อว่าทรัมป์ทาวเวอร์ตอนนี้เกิดอะไรขึ้นรู้มั้ยครับเกิดอะไรขึ้นครับเขาจะเอาป้ายลงเอาโลโก้ทรัมป์ลงให้หมดเลยดังนั้นถ้าโรงแรมชื่อโรงแรมทรัมป์โฮเทลทรัมป์โฮเทลก็จะกลายเป็นชื่ออื่นโฮเทลครับหรือทรัมป์เรสซิเดนต์เพราะ
ก็ตอนที่คนไม่มาเช่าคอนโดเขาแล้วคนไม่มาพักแล้วเพราะว่าคนรู้สึกแบบอีฉันจะไปพักกับคนที่คนประท้วงใส่ทำไมอะไรเงี้ยตอนนี้ยอดเช่าบ้านของคอนโดทรัมป์ตกควบพวกเขาก็เลยจะเอาโลโก้ออกให้หมดหรือว่าอย่างนี้มันเป็นเฉพาะในเมืองที่คนไม่ค่อยนิยมเขาถูกต้องอย่างนิวยอร์กก็จะเป็นการเอาลง